Love. Lust. Faith. ที่เฮียเลือกใช้สีแดงที่ร็อกเก็ตซาวเลือกใช้แรงริสมันดูทรงพลังดำแดงหรือว่าเท่มากเลยอะแล้วก็ล้อไปกับไฟทางด้านหน้าสังเกตไหมคะว่าไฟรถเนี่ยเวลาเปิดกลางคืนของแป้งก็จะเป็นออกแดงอมเหลืองอมแดงอมส้มประมาณนี้อยู่แล้วก็คือจะล้อกันไปทั้งคันแล้วตัวชิ้นงานเองพอเป็นอลูมิเนียมอะพอเป็นเนี่ยด้านหลังที่เป็นสีเงาเงาอลูมิเนียมมันบ่งบอกถึงผู้หญิงที่แข็งแรงสง่างามอย่างฉันมากเลยอะใหญ่ไปใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วยังนะคะสวยค่ะสวยเรื่องชิ้นงานนี้ดีกว่านี่หนูยังเห็นว่ายังมีเหมือนที่ล้อไหลใช่ไหมถูกต้องยังเปิดได้อยู่ยังเปิดใช้ได้อยู่ตรงนี้ไงพื้นที่ใช้งานยังกว้างเหมือนเดิมค่ะใช่ได้วางงานวางหมาของพี่แป้งได้วางหมามาวางตรงนี้ได้ไงหมานั่งเบาะพูดถึงงานซาวคุณใช้พื้นที่ไปไม่ได้เยอะประมาณนี้ประมาณนี้อ๋อประมาณนี้ประมาณนี้และประมาณนี้และโค้งนิดนึงซับซับใช่ซับสวยแต่จริงๆแล้วสิ่งอันนึงที่อยากจะให้ดูแล้วก็อยากจะเน้นนะคะนั่นก็คือนี่www.rocketstar.co.th ปกติแล้วเราจะเห็นเป็นเพียงแสง LED ลอดลงมาทะลุที่เขาเจาะเป็นตัวหนังสือแต่ของปะแป้งไม่ใช่นะจ๊ะที่ปะแป้งเคยเห็นคือจะเป็นงาน Rocketstar เหมือนกันแต่เป็นรังผึ้งเล็กๆที่อยู่ด้านนะแต่อันนี้ก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าตะแกรงลายที่เลือกมาคือมันดูเป็นเรามากอ่ะมันจะดูแบบใหญ่ๆหรือยังไงไม่รู้อันนี้เทคนิคอะไรแบบนั้นก็ไม่รู้นะแต่ว่าไม่ถูกเหมือนกันเรียกไม่ถูกเหมือนกันอันนี้ต้องไปถามเองถักอ่ะพูดไม่ถูกอ่ะใช่แต่ว่ามันเหมือนลายเท่ๆนะแต่ดูเท่ๆอ่ะมันเหมือนลายหินอ่อนแปะเหมือนเป็นตะแกรงแล้วก็เป็น LED วางอยู่ข้างบนปะสักอย่างแต่รู้แต่ว่าสวยมากสำหรับระบบเครื่องเสียงของรถคุณแป้งนะครับที่ได้วางไว้นะครับเนื่องจากคุณแป้งนะครับคือมองดูเผินๆเนี่ยก็จะเหมือนสาวเปรี้ยวนะครับเซ็กซี่เปรี้ยวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยความชอบของคุณแป้งเนี่ยคือการฟังเพลงเนี่ยก็คือชอบในหลายๆสไตล์นะครับไม่ได้เปรี้ยวอย่างบุคลิกคุณแป้งเลยนะครับก็ชอบแนวหวานนุ่มนะครับในขณะที่บางอารมณ์ก็อาจจะฟังแบบตื๊ดๆนะครับคือแดนสนุกๆนะครับผมก็เลยเลือกนะครับชุดเครื่องเสียงเป็นระบบไบแอมนะครับโดยเริ่มจากเครื่องเล่นนะครับก็เลือกเป็นฟลอนของ Pioneer นะครับรุ่น P80 ซึ่งเครื่องเล่นรุ่นนี้นะครับก็มีลูกเล่นที่ครบเครื่องนะครับสามารถปรับทามอะไลเมนต์ได้แล้วก็มีควอไลเซอร์นะครับแล้วก็การอ่านสัญญาเนี่ยเป็นระบบ24บิตก็ถือว่าเป็นฟลอนที่ให้รายละเอียดเสียงที่ดีตัวหนึ่งนะครับส่วนระบบเสียงเนี่ยก็จัดเป็นระบบไบแอมโดยเลือกผลิตภัณฑ์เป็นของPrism One Brand นะครับโดยเลือกเป็น Power Amp รุ่นใหม่ล่าสุดของ Prism รุ่น SQ4 นะครับใช้ขับลำโพงกลางแหลม Prism รุ่น SQ655 ซึ่งเป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ใช้รุ่น SQ1 ขับซับวูฟเฟอร์นะครับ Prism PSW10 1ดอกนะครับหลังจากที่เลือกชุดเสร็จแล้วนะครับมาในส่วนของดีไซน์นะครับการติดตั้งเนี่ยก็ตัวเครื่องเล่นนะครับเราก็ได้วางตำแหน่งลงบริเวณคอนโซลนะครับซึ่งมีคอนโซลที่โค้งนะครับก็ได้ติดตั้งเครื่องขนาด1ดินเข้าไปนะครับโดยดีไซน์หน้ากากเข้ามารองรับให้มันกลมกลืนกับหน้ากากเดิมนะครับส่วนของเสียงแหลมนะครับก็ได้มีการดีไซน์ติดตั้งที่บริเวณเสา A นะครับโดยออกแบบเป็นเสา A นะครับขึ้นมาใหม่นะครับตัวทิศทางของตัวเสียงแหลมเนี่ยมีการปรับมุมเอียงนะครับให้มัน
หันองศาเข้าหาบริเวณคนขับนะครับเพื่อให้เวทีและมิติเสียงออกมาแบบสมจริงนะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับแล้วก็มีการหุ้มขอบไอตัวเสาเอที่ทำขึ้นมาใหม่นะครับด้วยวัสดุผิวเดียวกับเพดานในส่วนของกลางแหลมนะครับก็ได้ติดตั้งลงบริเวณตำแหน่งประตูของรถนะครับอยู่ในช่องตำแหน่งเดิมงานติดตั้งด้านหลังนะครับตัวตู้ด้านหลังเนี่ยได้มีการออกแบบเป็นตู้แบบโค้งมนนะครับให้มันรับกับตัวโครงสร้างหน้ากากคอนโซลเดิมของรถแล้วก็รูปทรงของรถด้วยนะครับแล้วก็ตัวของ Power Amp นะครับมีการติดตั้งไว้บริเวณหลังเบาะนะครับโดยช่วงกลางเนี่ยออกแบบเป็นตู้นะครับเป็นตู้ปิดใส่ซับไรซึมขนาด10นิ้วนะครับเป็นไว้คอยคู่รุ่น PSW 10นะครับในส่วนของข้างๆดอกซับทั้งสองข้างเนี่ยนะครับก็ได้ติดตั้งเป็น Power Amp ไรซึมในรุ่น SQ 4กับรุ่น SQ 1ในส่วนของหน้าบริเวณข้างๆแอมป์กรอบคอนโซลโดยรอบเนี่ยเราได้ใช้เป็นอลูมิเนียมนะครับโดยรอบในส่วนของตัวตู้ได้มีการหุ้มหนังใหม่นะครับใช้เป็นหนังอะคันทารานะครับซึ่งให้ความเรียบหรูนะครับคือดูแบบภูมิฐานนะครับสวยงามแล้วก็ตัวหน้าซับก็มีการออกแบบเป็นแผ่นอะคริลิกนะครับมีการดีไซน์ในส่วนของเลเซอร์นะครับแล้วก็ลวดลายนะครับเพื่อให้มันระบายอากาศได้ดีแล้วก็เพิ่มความในส่วนความสวยงามด้วยสำหรับด้านบนของตัวตู้นะครับเราก็มีการออกแบบเป็นโลโก้นะครับอันนี้ก็มีการทำเป็นตะแกรงเหล็กนะครับอยู่ภายใต้ตัวแสงไฟนะครับก็จะทำให้ข้างบนเนี่ยมีดีเทลแบบว่าลิ้วลายที่มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มาในส่วนของพื้นนะครับตัวพื้นเนี่ยมีการบิ้วใหม่ทั้งหมดเลยนะครับโดยในบริเวณช่องปิดยางอะไหล่นะครับแล้วก็ได้มีการทำแผงพื้นขึ้นมาใหม่นะครับโดยบุหนังอะคันทาราด้วยเช่นกันนะครับโดยเนื้อที่ใช้สอยและยางอะไหล่ก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้เหมือนเดิมสำหรับชุดระบบเสียงปริซึมวันแบนนะครับราคาทั้งชุดรวมถึงงานซาวด์คอนเซ็ปต์นะครับภายในทั้งหมดนะครับบริเวณฝากระโปรงท้ายซึ่งออกแบบเป็นตู้อะคริลิกนะครับก็งบประมาณทั้งชุดเนี่ยอยู่ที่ 85,000 นะครับสำหรับท่านที่ต้องการติดตั้งต้องการเสียงรายละเอียดแบบระบบเสียงของชุดคันนี้นะครับโดยที่งานออกแบบตู้เนี่ยออกแบบเป็นลักษณะเป็นบิวอินซึ่งไม่ได้เน้นดีไซน์ที่เป็นตู้อะคริลิกนะครับเป็นรูปแบบตู้ธรรมดานะครับที่เป็นงานออกแบบเข้ารูปกับรถนะครับก็ในระบบเสียงทั้งชุดนี้นะครับรวมงานออกแบบตู้เนี่ยก็ใช้งบประมาณแค่ 50,000 บาทก็สามารถที่จะติดตั้งได้แล้วครับและนี่คืออีกหนึ่งผลงานที่ Rocket Sound Design ตามคาแรคเตอร์ของลูกค้าแต่ละคนครับนี่แค่อันนี้งานซาวบอกแล้วเปิดมาทุกคนต้องกรี๊ดเดี๋ยวคือมันนี่ใหญ่ไปนิดนึงเดี๋ยวเข้าไปฟังเสียงกันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะแต่เขาพัฒนาไปเยอะจริงๆนะใครพัฒนาเนี่ยคือบิทเทิลหนูโชคดีนะลูกที่ไม่อยู่ที่ล็อกเก็ตซาวถ้าไม่ได้ล็อกเก็ตซาวนี่ตาเดี๋ยวไปฟังเสียงกันดีกว่าได้ปลูกผักสะแหน่จะเอาเมล็ดทานตะวันมาปลูกได้ค่ะ